ย้นยอมทุ่ม1.2ล้านเพื่อเลี้ยงดูในฐานะภรรยาลับบ้านหลังใหม่โบแวนด้าตอบแล้วเผยจะสัวให้น้องมะลิเรียนฟรีจนจบปอโท ก่อนหน้านี้มีเรื่องให้คุณแม่คนสวยโบแวนด้าถึงกับเดือดเมื่อถูกชายหนุ่มทักข้อความเสนอเงิน1.2ล้านบาทและกับการเป็นภรรยาลับๆซึ่งทางแม่โบได้นำชัดดังกล่าวออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมล่าสุด4มิถุนายน2,563แม่โบได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์เรื่องที่มีคนมาเสนอให้เป็นภรรยาลับเขาเนี่ยเขาจะดูแลเดือนละ1นล้านแมโบจริงๆก็มีมาเรื่อยๆแต่ ที่ลงไปไม่ใช่มาเพิ่มมูลค่าตัวเองว่ามีผู้ชายมาให้เป็นลานที่โบลงไอจมันเป็นการเตือนภัยมากกว่าความรู้สึกตอนนั้นเรากลัวเรื่องข้อความที่มันเป็นสแปมมากกว่าถ้าเราเผลอไปกดแชทกับเขามันจะมีอะไรไหมเห็นว่ามีการแจกแจงว่าส่งเลขที่บัญชีเลยจะมีการโอนมัดจําแม่โบชายแบบทาตกลงนะเราจะโอนมัดจําไปให้กี่แสนกี่แสนก็ว่าไปแล้วถ้าเจอการจ่ายเต็มคําว่าเตือนภัยของแม่โบในที่นี้ หมายความว่าอยากให้คนที่ได้รับไดเรฟ์เมสเซจระวังตัวแม้โบใช่เพราะเอาจริงๆเราอ่านดูแล้วเรารู้เลยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวเลยซึ่งอาจจะเปลี่ยนตัวเลขถ้าใครลงกนเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยลงไอจเป็นการเตือนภยัยไม่ได้แบบว่าจะมาสร้างกระแสะอีกแล้วเงียบเงียบไปฉันสร้างกระแสะตัวเองขึ้นมามันไม่ใช่พอเราทําอะไรแบบนี้แล้วแต่มันก็มีคนบางกลุ่มบอกว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปมันเป็นการสร้างกระแสหรือ รู้สึกยังไงแม่โบแต่ก่อนตอนที่เราไม่มีตัวตนอย่างนี้เราโพสต์ไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอมีคนรู้จักเราเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเป็นฟีดแบ็กกลับมาคนเกลียดเราก็มีอคติเราก็มีชอบเราก็มีแล้วทุกครั้งที่โบโพสต์ไปต้องทําใจแล้วว่าจะโดนให้กําลังใจหรือโดนด่าถ้าเราพร้อมที่จะโพสต์เราก็พร้อมที่จะรับทุกอย่างที่มันเข้ามาแค่นั้น มีคนทักมาขออะไรแบบนี้บ่อยไหมทํานองว่าจะเลี้ยงดูแม่โบจริงๆมันมีที่เขามาเป็นตัวตนกับที่มาเป็นอย่างนี้ที่มาไม่ค่อยดีที่เป็นตัวตนส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติหมดซึ่งเราก็กดเข้าไปอ่านแต่ไม่ได้กดยอมรับบางคนก็เป็นนักธุรกิจแถบดูใบบ้างคือจะมีต่างชาติหมดเลยคนไทยไม่มีแล้วบางคนที่เขาอยากคุยกับเราจริงๆเขาก็ส่งเอกสารมาให้ดูว่าเขาเป็นนักธุรกิจจริงๆนะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยากจัดตั ตอบกับเขาอยู่แล้วก็แค่อา่อานดูว่าคนนี้คือคนจริงๆเขามีสติจริงๆเราอาจจะไปถูกตาต้องใจเขาแต่ว่าเราไม่เคยตอบโต้เลยหลังจากที่โพสต์ไปเจ้าของข้อความมีติดต่อกลับมาไหมแมโบมีมาอีกสองรอบแต่ทีนี้มาเป็นรูปหน้าและบอกว่าผมเป็นคนนั้นจริงๆนะครับคนนี้มันชอบเอาผมไปนู่นนี่น,นั่นเอาไปหลอกคนอื่นแมโบเอาไงดีโทรหาผมได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปแจ้งความกาันคือปกติเขาไม่เป็นแบบนี้ หัวไอจีก็มีเบอร์พี่ปุ้ยพี่นุย้ยโทรมาก็ได้เสร็จแล้วก็ไม่อ่านพอไม่อ่านเสร็จมาอีกรอบหนึ่งบอกว่าเนี่ยน้องที่เป็นดาราช่องเจ็ดเขาก็โดนเหมือนกันเขาจะไปโรงพักกับผมแล้วนะเราก็ไม่ตอบคราวนี้ก็บล็อกไปเลยแมโบเผยสุภาชัยเจียระวานนท์ผู้บริหารถูกคอร์รัปชันให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของน้องมะลิตั้งแต่เด็กไปจนจบปริญญาโทหนึ่งในประเด็นที่ถูกจับตามองตลอดคือค่าตัวงานอีเวนต์ของน้องมะลิพาขวาัญ และโบแวนด้าที่เมาส์กันว่าสูงถึงครั้งละ20,000 0บาทรวมถึงค่าเทอมของน้องมะลิที่สูงถึงปีละ2 7แสนบาทล่าสุดแม้โบแวนด้าชี้แจงถึงกระแสะข่าวดังกล่าวค่าตัวอ e ีเวนต์ก็เป็นไปตามเรทปกติขึ้นอยู่กับรูปแบบงานเพราะถือว่าเป็นการจ้างสองคนส่วนเรื่องค่าเทอมโรงเรียนของน้องตอนนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์ที่ปอทฤษฎีเลือกไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆไม่ได้สูงลิ้วขนาดนั้นอยู่ในเรทของโรงเรียนน,น นชาติเราก็รู้อยู่ค่าเทอมก็ค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าโบกัมมะลิโชคดีที่ทางคุณสุภชัยเจรระวานนทผู้บริหารทูคอปเปอเรชั่นให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของน้องตั้งแต่เด็กไปจนจบปริญญาตรีปริญญาโทเลยโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นเขาส่งคนมาคุยตั้งแต่ที่พี่ปอป่วยแล้วและบอกว่าอยากจะสนับสนุนน้องเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการอะไรเขาชอบสนับสนุนเรื่องการศึกษาอยู่แล้วแค่อยากเห็นพัฒนาการของน้องสำหรับโรงเรียนนี้ พี่ปอก็อยากให้เรียนอยากให้น้องเก่งเรื่องภาษาก่อนแต่ว่าโตไปอาจไม่ใช่นานาชาติก็ได้แล้วแต่ความชอบของน้องโชคดีมากๆถ้าเราออกเอกก็คงต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำรับทุกวันคุณแม่ยังสาวระบุ